ข่าวมีที่มาทุกข่าวมีเรื่องราวทุกข่าวมีเบื้องหลังทุกความคิดเห็นและความเป็นไปติดตามได้ในรายการเก็บข่าวมาคุยทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ทางสวทช.แพร่ FM 91 MHz สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องคุณผู้ฟังที่เคารพฮักทุกท่านก็กลับมาพบปะกันช่วงเวลาของรายการเก็บข่าวมาคุยพบปะอู้คุยกันในช่วงเจ้าของวันพัดนะครับหรือว่าวันพฤหัสบดีวันนี้วันที่5เดือนกันยายน2567นะครับก็ติดตามหับฟังข้อมูลข่าวสารจากทางรายการนะผ่านทางวิทยุนะครับคลื่นความถี่91เมกะเฮิรตซ์แล้วก็ติดตามรับฟังรับชมกันทาง Facebook ไร่ของสวทแปนะแฟนเพจสวทแปนะครับแล้วก็วิทยุออนไลน์นะสามารถติดตามรับฟังรับชมกันได้ก็รายข่าวนะครับนำเสนอกับพ่อแม่พี่น้องคุณผู้ฟังกันนะทุกเจ้าวันจันทร์นะครับจนฮอดเจ้าวันพัดนะแต่ถ้าว่าเป็นเดือนหน้านี่นะจะดำเนินรายการถึงวันศุกร์เนื่องจากที่ว่านะบุคลากรของสวทช.แปนะครับนะก็นะจะเกษียณอายุราชการกันไปก็ทำหน้าที่แทนกันเรื่องราวข่าวสารนะครับเนาะในช่วงเจ้าวันนี้ก็มีบอกใครนักกันตัวใด บางห้องบางคนบอกว่ามีกันบ่นักแต่ก็จะอู้กันไปถึงเวลา9โมงนะครับครับก็อู้ถึงเรื่องของข่าวนะครับก็ติดตามเกี่ยวกับเรื่องของที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมนะพระราชทานหนังสือชุดธรรมนาวาหวังนะครับนะซึ่งก็เป็นหนังสือนะครับเนาะที่เป็นประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะลองติดตามนะครับเนาะเอาเรื่องนี้กันมาอู้ก่อนเพื่อเป็นสิริมงคลกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคุณผู้ฟังคุณผู้ชมกันนะครับก็ในเรื่องนี้นะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานหนังสือชุดธรรมนาวาหวังนะเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ72พรรษา28กรกฎาคม2567นะครับซึ่งหนังสือธรรมนาวาหวังนะคือหนังสือกู้มือชีวิตพระราชทานนะที่รวบรวมกระบวนการแล้วก็วิธีการในการดับทุกข์นะด้วยปัญญาของตัวเก่านะครับผ่านหลักสัจศาสตร์นะศาสตร์แห่งความจริงอันประเสริฐนะอริยสัจ4นะครับประกอบไปด้วยหนังสือ4เล่มอยู่ด้วยกันนะก็เป็นหลักการเจ้าพุทธนะครับอันนี้นะเป็นหลักการที่หนึ่งนะครับเนาะหลักการเจ้าพุทธนะแล้วก็หนังสือเล่มที่สองเนี่ยนะครับเนาะเป็นหนังสืออัจฉริขอบคุณครับอัจฉริยสัจภาวนานะครับอัจฉริยสัจภาวนาหนังสือเล่มที่สามนะครับเป็นหนังเป็นหลักปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์นะครับหลักปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์แล้วก็หนังสือเล่มที่4นี่แนวทางปฏิบัติธรรมนาวาหวังนะเป็นหนังสือที่อ่านง่ายแต่ลึกซึ้งนะครับสามารถใช้ตั้งแต่แก้ไขปัญหาในชีวิตประจำวันจนถึงดับภพนะดับภพดับชาตินะครับเข้าสู่มรรคผลนิพพานเรียบเรียงเป็นกระบวนการนะครับเปลี่ยนเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายพร้อมภาพวาดเป็นฝีพระหัตถ์ประกอบเนื้อหาอ่านได้ทุกเพศทุกวัยนะครับทุกศาสนาเพราะคือกู้มือเผชิญความจริงของชีวิตแล้วก็มวลมนุษยชาตินะครับก็หนังสือ4เล่มนะพ่อแม่พี่น้องประชาชนคุณผู้ฟังก็บอกว่าเอ๊ะน่าจะไปเอาที่ไหนตั้งใดก็ไปโหลดนะครับเนาะดาวน์โหลดกันได้ที่ www.thammanawa.net/ebook นะครับนะอันนี้ก็สามารถที่จะไปดาวน์โหลดก็ได้นะนะเดี๋ยวนี้นะครับเนาะที่Facebook นี่นะครับเนาะก็ผมได้เอา
QR code นะครับขึ้นกันไปตัวนะครับอันนี้ก็พ่อแม่พี่น้องสามารถที่จะเข้าไปสแกนนะครับเนาะไปสแกนหรือว่าที่ไหนมี QR code พ่อแม่พี่น้องก็สามารถที่จะสแกนแล้วก็นะครับนะเข้าไปพอไปก้อยกันได้นะเอาไปอ่านกันนะครับเนาะทุกวันนี้นะเรื่องของธรรมะนะครับเป็นเรื่องที่สำคัญบางสิ่งบางอย่างเขาก็นะอาจจะฟุ้งซ่านกันไปพ่องนะเพราะว่าในเรื่องของการดำเนินวิถีชีวิตเนี่ยนะครับบางพ่องก็เป็นเรื่องง่ายบางพ่องก็เป็นเรื่องยากนะนะครับอันนี้ก็แตกต่างกันไปบางครั้งบางทีนี่เขาก็หาจีเปิ่งทางด้านจิตใจพ่องนะครับเอาไปกันที่ทางวิทยาลัยเทคนิคแปรนะครับเมื่อตะวานี่นะก็เข้าไปพอไปก้อยเพิ่นอยู่นะครับก็เกี่ยวกับเรื่องของทางบริษัท CKR Intelligent Technology ประเทศไทยจำกัดแล้วก็กลุ่มบริษัท B Group ขาจำกัดเพิ่นได้มอบเงินสนับสนุนแก่วิทยาลัยเทคนิคแปรนะครับเพื่อนำมาฟื้นฟูการเรียนการสอนหลังน้ำลดเข้าสู่สภาวะปกตินะครับก็ตามที่ได้เกิดอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดแปรในช่วงของวันที่21ถึง28สิงหาคม2567นะครับก็อันนี้เนี่ยเปิ้นนับกันตั้งแต่นะครับเนาะอำเภอ2พุ่นล่ะนะแต่ถ้าตั้งในเวียงบ้านเฮาเนี่ย22ถึง24นะที่เกิดภาวะน้ำท่วมนะครับนะอันนี้ก็นับกันมาตั้งแต่อำเภอ2จนถึงวังจิ้นนะครับซึ่งก็เป็นการส่งผลกระทบต่อประชาชนเป็นวงกว้างแล้วก็สร้างความเสียหายแก่ประชาชนนะครับเป็นอย่างนักแล้วก็วิทยาลัยเทคนิคแปรเนี่ยนะครับเป็นแห่งสถานศึกษาหนึ่งนะครับที่ประสบอุทกภัยเช่นเดียวกันนะโดยทุกแผนกที่อยู่จันตังลุ่มเนี่ยนะครับถูกน้ำท่วมนะอุปกรณ์การเรียนการสอนได้รับความเสียหายเพราะว่าน้ำเนี่ยนะครับมันมาตอนมาคืนเนาะครูบาอาจารย์ที่เปิ่นบ่ได้อยู่เว้นเปิ่นก็ออกนอกไปอยู่ตำบ้านตำจองนะครับเนาะหน้ามันมาเมื่อคืนขณะนี้อยู่ระหว่างการฟื้นฟูสภาพแล้วก็ทำความสะอาดนะครับแล้วก็เมื่อตะวานี่4กันยายนเวลาบ่ายโมงนะครับที่ห้องปฏิบัติการยานยนต์ไฟฟ้าวิทยาลัยเทคนิคแปรนายกุณากรคชฮิรันรองผู้ว่าราชการจังหวัดแปรพร้อมโดยนายอัศวินคมอาวุธผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแปรได้ฮึกการต้อนรับนายอเล็กเปาจ้วงเฟยนะประธานกรรมการบริษัท CKR Intelligent Technology ประเทศไทยจำกัดนะผู้จัดจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้านะครับแบรนด์ซิเคอร์นะแล้วก็นายเกรียงศักดิ์จารุนนท์วิวัฒนะครับนะผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัทวีกรุ๊ปขาจำกัดนะผู้จัดจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้านะครับในภาคเหนือแล้วก็คณะซึ่งเดินทางมาเยี่ยมมาชมเพื่อกำลังใจและก็มอบปัจจัยการฟื้นฟูหลังน้ำลดนะเข้าสู่สภาวะปกติโดยบริษัท CKR Intelligent Technology ประเทศไทยจำกัดมอบเงินจำนวน 150,000 บาทแล้วก็กลุ่มบริษัทวีกรุ๊ปขาจำกัดมอบเงินจำนวน 10,000 บาทคือกับทางวิทยาลัยเทคนิคแปรแล้วก็ได้เยี่ยมชมสภาพการความเสียหายนะครับของห้องปฏิบัติการเรียนการสอนนายอัศวินคมอาวุธภูมิในการวิทยาลัยเทคนิคแปรนะครับก็บอกว่าทางวิทยาลัยเทคนิคแปรเนี่ยนะครับประสบในเรื่องของอุทกภัยในทุกแผนกซึ่งเปิดสอนในระดับปวช.ปวส.แล้วก็ระดับปริญญาตรีแล้วก็ฝึกสอนอาชีพแก่ประชาชนแล้วก็นำคณะครูนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมภารกิจของจังหวัดแปรแล้วก็ช่วยเหลือภัยพิบัติต่างๆโดยประเมินความเสียหายประมาณกว่า32ล้านบาทนะฮึกกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาซึ่งก็เป็นหน่วยงานต้นสังกัดแล้วก็แม้ว่าวิทยาลัยเทคนิคแปรนะครับจะประสบกับอุทกภัยแต่ทางวิทยาลัยเทคนิคแปรได้นำคณะครูนักเรียนนักศึกษาฮื้อบริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆนะครับเครื่องยนต์การเกษตรนะรถเครื่องนะครับนะที่บริเวณหน้าวิทยาลัยเทคนิคแปรเพื่อฮื้อบริการประชาชนที่ประสบอุทกภัยแล้วก็ในวันที่6ถึง8กันยายนนี้นะครับจะไปเปิดฮื้อบริการประชาชนที่กาด3ไว้
นะเทศบาลเมืองแปรเพื่อบริการประชาชนในการซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องมือการเกษตรนะดังด้านนายอเล็กเปาจ้วงเฟยนะครับนะประธานกรรมการบริษัท CKR Intelligent Technologyประเทศไทยจำกัดก็บอกว่าได้หันสภาพความเสียหายนั่นแหละนะครับเนาะบอกว่ามันเสียหายนักเกินนะแล้วก็ต้องใช้เวลาในการฟื้นฟูนะต่างบริษัทก็ได้เล็งหันแล้วคิดว่าจะช่วยเหลืออันยังได้พ่องนะซึ่งสถานศึกษาแห่งนี้นะครับมีห้องเรียนยานยนต์ไฟฟ้าซึ่งตรงกับบริษัทที่จำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้านะครับก็ฮื้อความสนับสนุนนะต่อไปเนี่ยอาจจะมีการต่อยอดทางการศึกษานะครับด้านยานยนต์ไฟฟ้านักขึ้นจากนั้นนายกุณากรโคชหิรันรองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่นะก็พร้อมด้วยผู้บริหารบริษัท CKR นะ Intelligent Technology ประเทศไทยจำกัดนะครับก็ได้เยี่ยมแล้วก็ฮื้อกำลังใจน้องๆ นักศึกษาที่ฮื้อบริการกับประชาชนในการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องยนต์ต่างๆนะบริเวณตั้งหน้าวิจัยเทคนิคแปรนะครับซึ่งมีประชาชนผู้ประสบภัยได้มาใช้บริการกันเป็นจำนวนนักนะครับตึงตู้เย็นพัดลมปั๊มน้ำเตาอบหม้อหุงข้าวรถเครื่องนะเครื่องมือการเกษตรนะครับก็ค่อนข้างที่จะนักใครที่ผ่านไปผ่านมานะครับใช้รถใช้ถนนแถวหน้าวิจัยเทคนิคแปรก็ขอให้ลดความเร็วกันพ่องนะครับเพิ่มความระมัดระวังกันนะเพราะว่าน้องๆ นะครับนอเปิ้ลมีการหับลงทะเบียนนะครับแล้วก็มีการหับของเพื่อเอาไปซ่อมบำรุงนะฟื้นฟูคือกับพ่อแม่พี่น้องนะบางพ่องบางคนเนี่ยนะครับพ่อแม่พี่น้องก็คงจะหันสภาพนะของแต่ละพื้นที่ที่โดนน้ำท่วมในตัวเมืองแปรนะครับนะความเสียหายนี่นักนะครับเนาะเข้าของนี่เอาทิ้งเอาขวางกันไปนักนะบางพ่องบางคนบ่หันเลยนะถ้าท่านบ่หันแสดงว่าท่านมามาลุ้นนะครับเนื่องจากที่ว่าทั้งเทศบาลนะครับเนาะได้เก็บได้เพียวกันไปก็เนื่องจากที่ว่าการเก็บนะครับเข้าของที่มันเกิดความเสียหายที่พ่อแม่พี่น้องเอามาเอามาวางไว้กองไว้กลางข้างถนนเนี่ยนะครับเนาะก็เป็นเรื่องที่เพิ่นจะต้องใช้เครื่องมือนักนะใช้เครื่องจักรนะครับนะเข้าทำงานเพราะว่าเจ้าหน้าที่นี่เอาบ่ไหวนะครับนะถุงกันใหญ่เปี้ยน้ําครับเอาโอ้ยนะครับเนาะถ้าไปยกกันนี่ตายตายอ่องแน่เอาก็เป็นการที่เฮาได้ช่วยเหลือกันนะครับเอาก็ตะวันนี่เหมือนกับว่าได้ยินเพิ่นว่าบ่วันศุกร์นะครับวันพุธเนี่ยนะเพิ่นจะปิดศูนย์ฮั่นนะครับจะปิดศูนย์ฮั่นก็คงจะไปกันติกาดสําไว้นะครับเอาอันนี้ก็ไปกันนะครับไปกันที่เกี่ยวกับเรื่องของการฟื้นฟูนะครับฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวนะครับเนาะอันนี้เนี่ยจะฟื้นฟูกันจะได้ก็คือว่าตั้งจังหวัดแปรเนี่ยนะครับเป็นเฮงฟื้นฟูการท่องเที่ยวสร้างความเจือเมื่อนนักท่องเที่ยวหลังน้ำลดมุ่งช่วยเหลือผู้ประกอบการการท่องเที่ยวอย่างเฮงด่วนนะ4กันยายนเมื่อตะวันนี้เวลา 9:00 น.นะครับที่ห้องประชุมเวียงโกไสศาลากลางจังหวัดแปรนายชุติเดชมีจันทร์ผู้ว่าราชการจังหวัดแปรประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและก็พัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดแปรโดยมีส่วนราชการนะภาครัฐภาคเอกชนหารือร่วมกันนะเพื่อเฮงสำรวจนะครับแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบและก็ฟื้นฟูการท่องเที่ยวของจังหวัดแปรให้กลับมาเป็นปกติโดยเร็วเนื่องจากการท่องเที่ยวนะครับเป็นความจำเป็นเฮงด่วนในการสร้างรายได้กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนทั้งนี้นะครับมาตรการระยะสั้นนะนอกจากการฟื้นฟูพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหลังน้ำลดกันแล้วเนี่ยนะครับยังต้องเป็นการเฮงประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้แก่นักท่องเที่ยวเชิญชวนมาแอลนะครับตามแหล่งท่องเที่ยวที่มีตีบ่ถูกน้ำท่วมนะแล้วก็เป็นแลนด์มาร์คสำคัญของจังหวัดแปรนะครับเช่นวัดพระธาตุจอแฮแหล่งผลิตมอหอมบ้านตุงฮงนะครับแหล่งท่องเที่ยวบ้านนาคูหานะวัดพระธาตุอินแขวนแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาตินะครับถนนลอยฟ้านะของจังหวัดแปรตีบ่มีผลกระทบจากน้ำท่วมในครั้งนี้ซึ่งจังหวัดแปรก็ได้ออกสำรวจเส้นทางท่องเที่ยวดังกล่าวแล้วนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดแปรนะก็บอกว่ามาตรการระยะสั้นนะจะเฮงหาทางช่วยเหลือนะครับผู้ประกอบการการท่องเที่ยวที่ได้ยื่นข้อเสนอมา
หากในเชิงนโยบายจะได้นำเสนอรัฐบาลเพื่อช่วยเหลือเร่งด่วนนะครับเนื่องจากจังหวัดแพร่เนี่ยได้รับเลือกให้เป็น1ใน10จังหวัดเมืองน่าเที่ยวเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชนอยู่แล้วในส่วนของผู้ประกอบการที่สามารถช่วยตัวเก่าแล้วก็ไปต่อกันได้เนี่ยนะครับเนาะก็บอกว่าต่อไปก็จะได้ช่วยกันนะครับเคลื่อนการท่องเที่ยวของจังหวัดแพร่ให้ฟื้นตัวโดยเร็วนะครับก็จังหวัดแพร่แล้วก็ผู้ประกอบการจะได้หาหรือจัดโปรโมชั่นดึงนักท่องเที่ยวนะครับแล้วก็จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อสร้างความเชื่อมั่นนะถึงความปลอดภัยนะครับแล้วก็ประสบการณ์ที่จะได้เนี่ยนะครับนะก็หากเดินทางมาเอลที่จังหวัดแพร่เนี่ยก็อย่างเช่นโปรโมชั่นลดเกินราคาก็นะครับซื้อ1แถม1ก็นะหรือว่าซุปทันทีที่เอลแพร่นะครับหรือว่าเอลแพร่ซุปคูณเป็นต้นนะครับเนาะอันนี้เป็นชื่อเป็นสโลแกนที่เปิ้นพยายามที่จะตั้งกันขึ้นมาทางด้านนายชุติเดชมีจันทร์นะครับผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ก็บอกว่าเรื่องสำคัญของการฟื้นฟูการท่องเที่ยวของจังหวัดแพร่เนี่ยก็คือการมีส่วนร่วมนะครับของผู้ประกอบการและก็ประชาชนในจังหวัดแพร่ในการสร้างบรรยากาศดีๆของการท่องเที่ยวให้กลับมาโดยเร็วเพื่อลบล้างภาพน้ำท่วมนะครับรุนแรงในความทรงจำของนักท่องเที่ยวจึงเป็นหน้าที่ของคนเมืองแพร่ทุกฝ่ายนะครับที่จะช่วยกันเนี่ยคือเกิดบรรยากาศที่น่าแอลในพื้นที่จังหวัดแพร่ให้กลับมาโดยเร็วที่สุดนะครับนะครับอันนี้เขาก็คงจะต้องกลับมาตั้งอกตั้งใจกันทำไงนะเหมือนเกิดใหม่นะครับเนาะนะทุกวันนี้ก็ยังตุกกันบ่มดบ่เสี่ยงจ้ะนะครับเนาะเอานะก็ค่อยฟื้นฟูกันไปนะครับมาถึงเรื่องของประเทศไทยนะครับที่มีการประกาศนะครับที่มีการประกาศเรื่องของผู้สูงวัยนะก็เกี่ยวกับเรื่องของทั้งสำนักพัฒนานโยบายแล้วก็แผนการประชาสัมพันธ์นะครับส่วนวิจัยแล้วก็พัฒนากรมประชาสัมพันธ์นะเชิญชวนนะครับร่วมตอบแบบสอบถามประเทศไทยกับสังคมสูงวัยคนไทยพร้อมแค่ไหนนะครับประเทศไทยกับสังคมผู้สูงวัยคนไทยพร้อมแค่ไหนในฐานะที่คนเมืองแปรเหมือนกันนะครับเนาะที่บอกว่าประกาศนะเป็นสังคมผู้สูงอายุเนี่ยนะครับเนาะอันนี้ก็ควรจะรับรู้นะครับแล้วก็ขอความร่วมมือกับพี่น้องประชาชนนะครับเนาะตอบแบบสอบถามจิมนะ QR code เอาขึ้นละนะที่แฟนเพจของสวทแปรนะครับในเรื่องนี้นะครับในส่วนของรายละเอียดนะครับทางสำนักพัฒนานโยบายและก็แผนการประชาสัมพันธ์ส่วนวิจัยและพัฒนานะครับหรือว่าสนพ.สวพ.กรมประชาสัมพันธ์นะครับได้ดำเนินการสำรวจพฤติกรรมประเด็นความสนใจของประชาชนโดยวิธีการสำรวจขนาดสั้นนะครับภายใต้โครงการสำรวจความต้องการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชนประจำปีงบประมาณปีพ.ศ. 2557หรือ67 67กะนะครับเนาะพิมพ์พี่น้อยก็โดยมีวัตถุประสงค์นะครับเพื่อสำรวจความต้องการแล้วก็ประเด็นความสนใจข้อมูลข่าวสารของประชาชนนะครับเพื่อนำมาพัฒนาสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้เข้าถึงแล้วก็ตอบสนองความต้องการของประชาชนนะในกลุ่มเป้าหมายนะครับซึ่งทางสนพ.นะครับเพิ่นก็ได้จัดเนี่ยแบบสอบถามออนไลน์เพื่อสำรวจพฤติกรรมนะประเด็นความสนใจของประชาชนเกี่ยวกับประเด็นนี้ชื่อประเทศไทยกับสังคมสูงวัยไทยพร้อมแค่ไหนนะครับประเทศไทยกับสังคมสูงวัยคนไทยพร้อมแค่ไหนนะโดยกำหนดระยะการสำรวจตั้งแต่วันที่2ถึง13กันยายน2567นะครับนะอันนี้ก็เชิญชวนนะครับร่วมตอบแบบสอบถามออนไลน์นะครับดังกล่าวเนี่ยผ่าน QR code นะครับเราที่ได้เอาขึ้นในเฟซกันนะครับเนาะอันนี้ก็พ่อแม่พี่น้องหันก็นะครับเนาะเอามือถือสแกนกันเข้าไปก็เนาะช่วยตอบแบบสอบถามกันหน่อยนึงนะก็ขอขอบพระคุณ นะครับเนาะไว้ล่วงหน้าก็แล้วกันนะครับไปกันตีเรื่องอัญญังแฮมนะเอาไปกติครม.กันก่อนเนาะนะครับเนาะครม.อันนี้ก็นะฉายกันออกมาแล้วนะครับเนาะไปติดตามเรื่องของการบ้านการเมืองกันสักหน่อยนึงกันแล้วกันนะครับก
ก็เกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับก็มีครม.เนี่ยนะครับเนาะเปิ้นมีพระบรมราชโองการนะครับเนาะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมนะครับเนาะแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีนะครับเนาะเอข่าวนี้หายไปไหนนะก็นะครับเนาะเกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยนะครับก็เป็นประกาศนะครับแต่งตั้งรัฐมนตรีนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับเนาะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิรโรงกรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับพระองค์ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมนะฮือประกาศว่าตามที่ได้ทรงพระกรุณานะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนางสาวแผนทองทาขอพระครับนางสาวแผนทองทานชินวัตรนะเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับตามประกาศลงวันที่16สิงหาคมนะพุทธศักราช2567นะครับก็บัดนี้นะนางสาวแผนทองทานชินวัตรนะครับนายกรัฐมนตรีนะได้เลือกสรรผู้ที่สมควรดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีเพื่อบริหารราชการแผ่นดินสืบต่อไปแล้วนะเพิ่นก็ได้อาศัยอำนาจตามความในมาตรา158ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งรัฐมนตรีนะครับนะซึ่งก็ค่อนข้างที่จะหนาวเนาะนะครับเนาะเจ้าวันนี้จะมดก่อนเนาะนะหนาวก็หนาวนะเพื่อที่พ่อแม่พี่น้องจะได้ฮับฮู้กันสักหน่อยนึงนะครับนะว่าแต่งตั้งโปรดเกล้าแต่งตั้งไผ่พ่องนะครับก็คือนายภูมิธรรมเวชยชัยนะครับเป็นรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนะเป็นรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนายอนุทินชาญวีรกุลเป็นรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายพีรพันธ์สารีรัฐวิภาคนะเป็นรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะครับนายพิชัยชุนหัตวชิระเป็นรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแล้วก็นายประเสริฐจันทรวงทองเป็นรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนายชูศักดิ์สิรินินเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวจิรพรสินธุไพรเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพลเอกณัฐพลนาคพาณิชย์เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนายเผ่าภูมิโปรดจนสกุลเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนายมาริตสงเงียมพงศ์เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนายสรวงศ์เทียนทองเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานายวราวุฒิศิลปะอาชาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นางสาวสุภมาศอินสอนภักดีเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์และวิจัยและนวัตกรรมนะครับนางนรุมนพินโยศินวัตรเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายอิทธิศิริรัตยากรนะเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับนายอัครพรมเผ่านะเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นางมณพรเจริญศรีนะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนายสุรพงษ์ปิยโชตนะเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนายเฉลิมชัยศรีอ่อนเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนายพิชัยนฤทธพันธ์นะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะนายนภินทร์นะศรีสันพังนะครับเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์แล้วก็นายสุชาติชมกลิ่นนะครับเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์นายทรงศักดิ์ทรงศรีนะเป็น
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนางสาวชาปิดาไทยเศรษฐ์นะครับเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนางสาวธีรรัตน์สำเร็จวานิชเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพันตำรวจเอกทวีสอดส่องนะครับเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนายพิพัฒน์ราชกิจประการนะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนางสาวสุดาวรรณหวังสุภกิจโกศลนะเป็นรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมพลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลนะเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะแล้วก็นายสมศักดิ์เทพสุทินเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับนายเดชอิศขาวทองนะเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับนายเอกนัทพร้อมพันธ์นะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับทั้งนี้ก็นะปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่มาเดี๋ยวนี้เป็นต้นไปนะครับประกาศณวันที่3กันยายนพุทธศักราช2567นะเป็นปีที่9ในรัชกาลปัจจุบันนะครับผู้รับสนองพระบรมราชโองการนะแพทองธารชินวัตรนะครับนายกรัฐมนตรีนะอันนี้ก็เป็นในส่วนของคณะรัฐมนตรีแล้วก็ผู้ช่วยรัฐมนตรีนะครับเนาะอันนี้ก็เป็นในส่วนของข้อมูลตรงนี้นะก็พ่อแม่พี่น้องประชาชนก็คงจะรู้จักบ่รู้จักนะจำได้พ่องบ่ได้พ่องบางพ่องบางคนก็นะเอากระทรวงที่สำคัญสำคัญนะครับที่จริงก็สำคัญหมดนะครับเนาะแต่ละกระทรวงนะครับเนาะแต่ละบทบาทหน้าที่ที่มีการบริหารราชการแผ่นดินที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของพ่อแม่พี่น้องประชาชนคุณผู้ฟังนะครับก็เกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับถึงเรื่องของครม.แล้วก็ไปกันที่ครม.นะครับเนาะเปิ้นได้มีเปิ้นบอกว่ามีไฟเขียวนะไฟเขียวนะครับไฟเขียวงบกลางนะนะช่วยเหลือแล้วก็ฟื้นฟูนะครับโครงการฟื้นฟูพัฒนาแหล่งน้ําในพื้นที่ที่ประสบในเรื่องของอุทกภัยนะครับเนาะเรื่องนี้จะเป็นจะได้นะก็คงจะต้องติดตามกันสักหน่อยนึงนะครับก็เกี่ยวเรื่องนี้นะครับตั้งแต่วันที่3กันยายน2567นะครับเนาะเปิ้นมีการประชุมครม.กันนะครับนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรีนะครับได้สั่งการในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีคือผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็หัวหน้าหน่วยงานราชการทุกหน่วยนะครับเฮงสำรวจความเสียหายสถานที่ราชการบ้านเรือนประชาชนเนื่องจากคณะนี้นะครับน้ํานะทางเหนือเนี่ยนะลงมาเปิ้นบอกว่าหมดแล้วนะยังบ่หมดเตือนนะยังไหลในน้ําแม่ยมอยู่นะครับเนาะแต่ก็บ่นักในส่วนของเรื่องการฟื้นฟูนะครับก็ย้ําว่าจะทํางานโดยเร็วนะครับเรื่องไหนที่ส่งเรื่องไปก่อนเนี่ยนะครับเปิ้นก็จะฮื้อดําเนินการก่อนพร้อมอนุมัติงบกลางช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยซึ่งสามารถดําเนินการได้ทันทีที่ประชุมครม.นะครับเปิ้นก็ได้มีมติอนุมัติงบประมาณรายจ่ายนะประจำปีงบประมาณปีพ.ศ. 2567นะครับซึ่งก็เป็นงบกลางนะครับเนาะรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือว่าจำเป็นแล้วตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์แล้วก็กระทรวงคมนาคมได้เสนอนะครับเปิ้นก็มีการเสนออยู่นะครับอนุมัติงบกลางคือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับ 2,289,382,200 บาทเพื่อให้เป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาแหล่งน้ำนะบริหารจัดการน้ำแล้วก็เตรียมความพร้อมนะบริหารจัดการน้ำนะครับแล้วก็ครม.เปิ้นได้อนุมัติงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือว่าจำเป็นนะครับวงเงินแห่ม2,289,382,200 บาทนะตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนออ๋อเป็นตัวเลขตะกี้เนาะนะเพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายนะครับเนาะโครงการพัฒนาแหล่งน้ํานะบริหารจัดการน้ําแล้วก็เตรียมความพร้อมบริหารจัดการน้ํากรมชลประทานนะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับก
ก็มีความจำเป็นต้องดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งน้ำนะบริหารจัดการน้ำแล้วก็เตรียมความพร้อมการบริหารจัดการน้ำนะครับจำนวน 1,072 รายการนะเป็นวงเงินอยู่นะครับเนาะตามตัวเลขตะกี้นะระยะเวลาดำเนินการใน1ปีนะครับปีงบประมาณปีพ.ศ. 2567เนื่องจากอิทธิพลของพายุแล้วก็น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากที่ผ่านมานะครับส่งผลคืออาคารชลประทานนะต่างๆได้รับความเสียหายกระแสน้ำกัดเซาะยังคือการระบายน้ำบ่ได้ประสิทธิภาพนะรวมถึงมีตะกอนดินตีกระแสน้ำปัดมาอุดตันคลองทรงน้ำนะครับยังคือนะบ่สามารถระบายน้ำได้อย่างรวดเร็วกรมชลประทานจึงมีความจำเป็นนะครับเนาะในการที่จะเอางบประมาณดังกล่าวเนี่ยไปใช้ตามวัตถุประสงค์นะครับเปิ้นก็บอกว่ามีดังนี้นะเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำนะครับโดยการกำจัดวัชพืชที่กีดขวางทางน้ำเพื่อซ่อมแซมนะปรับปรุงอาคารแล้วก็ระบบชลประทานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยแล้วก็การแจ้งงานคือกลับคืนสู่สภาพเดิมหรือมีประสิทธิภาพที่สูงขึ้นนะครับมีสภาพพร้อมแจ้งงานมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้ำคือดีขึ้นสามารถรองรับปริมาณน้ำนะหลากได้นะครับนะปริมาณน้ำที่มันหลากได้แล้วก็เพื่อป้องกันปัญหาอุทกภัยนะครับจากน้ำท่วมแล้วก็น้ำขังในพื้นที่ที่อยู่อาศัยนะพื้นที่เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมแล้วก็เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการน้ำด้านอุทกภัยแล้วก็ภัยแล้งนะที่จะเกิดขึ้นแห่งในอนาคตนะเพื่อให้สามารถบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรเพื่ออุปโภคบริโภคนะแล้วก็เพื่อกิจกรรมเพื่อกิจกรรมอื่นนะครับได้อย่างมีประสิทธิภาพนะผลที่จะได้รับจากการดำเนินโครงการแล้วก็ทางกรมชลประทานเนี่ยนะครับจะมีอาคารชลประทานนะที่มีสภาพพร้อมใช้งานสำหรับการบริหารจัดการน้ำป้องกันบรรเทาภัยจากน้ำนะกิจกรรมอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็เตรียมความพร้อมนะครับเพื่อรองรับการเกิดอุทกภัยและก็ภัยแล้งในอนาคตแล้วก็มีการอนุมัติงบกลางนะครับคือกระทรวงคมนาคมนะ 3,017.39 ล้านบาทนะเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานนะครับที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยแล้วก็ภัยพิบัติกระทรวงคมนาคมนะครับได้รับการอนุมัติงบกลางนะภายการรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือว่าจำเป็นนะครับจำนวน217รายการนะเป็นวงเงินอยู่ 3,017.39 ล้านบาทนะเพื่อนำไปฟื้นฟูโครงการนะครงขอบคุณครับเพื่อนำไปฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานนะที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยนะครับแล้วก็ภัยพิบัติจากสถานการณ์อุทกภัยฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันนะยะคือเส้นทางคมนาคมเนี่ยมีความเสียหายหลายจุดนะครับจำนวน39จังหวัดนะประกอบด้วยกรมทางหลวงเนี่ยจำนวน137รายการนะวงเงินอยู่ 1,849.55 ล้านบาทนะกรมทางหลวงนะครับแล้วก็กรมทางหลวงชนบทนะครับจำนวน80รายการวงเงินอยู่ 1,167.84 ล้านบาทนะครับเนาะเงินม้านะครับเนาะก็นะฮันไลตี้เนาะนะเพราะว่าจะเป็นทางหลวงหรือว่าทางหลวงชนบทนะครับช่วยเร่งซ่อมสักหน่อยเถอะนะนะครับบางครั้งบางทีนี่ถนนนะครับนะบ่ฮู้ว่ามีการโอนอำนาจทายโอนอำนาจกันก่อนะครับเนาะใครจะเป็นคนรับผิดชอบโดยเฉพาะถนนบนคันคลองชลประทานเนี่ยนะครับนะหน้าแม่ยมนะครับฝั่งซ้ายฝั่งขวาแล้วเปิ้นมีถนนซอยแยกกันไปเนี่ยนะซอยแยกกันไปนะครับก็นะครับบางครั้งบางทีเนี่ยถนนมันเป็นหลุมเป็นบ่อนะบางทีก็เป็นนักบางทีก็เป็นน้อยนะถ้าถมได้ซ่อมได้นะครับใจงบบ่นักก็นะน่าจะมีการดำเนินการกันก่อนนะเนาะนะครับบางครั้งบางคนก็งบบ่มีนะครับนอนมาหินมาซ้ายอยู่ในท่านก็ออกมาใจกันก่อนยางมาต่อยมีก็ออกมาใจกันก่อน นะครับนะมันเป็นเรื่องของปัญหานะครับนะที่เกิดกันขึ้นนะบางครั้งบางทีก็บอกว่าเอ๊ะถนนนี่เป็นของท้องถิ่นก็นะเป็นของอบต.ของเทศบาลก็นะทางหลวงชนบทก็นะครับนะมาเดียวนี่ก็นะมันหนุ่งหนิงนุ่งนิ่งกันอยู่นะนะเอาอุกกันต่อไปนะครับประโยชน์นะจากการดำเนินโครงการต่างๆนะครับที่ได้นำเสนอไปตะกี้นี่นะ
นะก็เพื่อเป็นการฟื้นฟูโครงการพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและก็ภัยพิบัตินะครับคือกลับคืนสู่สภาพเดิมโดยเร็วนี่คือประชาชนผู้ใช้บริการเส้นทางคมนาคมและก็ระบบระบบโลจิสติกนะครับได้รับความสะดวกและก็ปลอดภัยในการเดินทางนะสทนช.นะครับเตือนแฮมว่าในช่วงวันที่3ถึง9กันยายนเนี่ยมีพื้นที่ที่เสี่ยงต้องเฝ้าระวังกันแฮมนะครับนะพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มนะครับเนาะก็ยังมีอยู่นะบ่ว่าจะเป็นจังหวัดตากสุโขทัยนะครับอันนี้นี่เดี๋ยวนะครับเนาะผมมีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของการติดตามนะครับเนาะสภาพอากาศแล้วก็ในส่วนของทั้งการติดตามเรื่องของพยากรณ์อากาศนะครับข่าวพยากรณ์อากาศเนี่ยนะมาเดี๋ยวนี้เขาจะติดตามเกี่ยวกับพายุอย่างก็อย่างงี้อย่างงี้นะเดี๋ยวพบปะอู้คุยกันในช่วงที่2ของรายการก็แล้วกันนะครับช่วงนี้พักกันสักครู่ครับเมืองแพร่สวรรค์ของล้านนาไทยจากนโยบายผลักดันการท่องเที่ยวไทยสู่การท่องเที่ยวระดับโลกของรัฐบาลจังหวัดแพร่คือ1ใน10เมืองรองที่มุ่งพัฒนาสู่เมืองหลักด้านการท่องเที่ยวจังหวัดแพร่ขอความร่วมมือพี่น้องชาวจังหวัดแพร่ทุกภาคส่วนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาด้านท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนด้วยการร่วมมือกันรักษาความสะอาดของบ้านเมืองดูแลสถานที่ท่องเที่ยวรักษาวัฒนธรรมประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของคนแพร่รักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอำนวยความสะดวกอำนวยความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวไม่เอารัดเอาเปรียบผู้มาเยือนร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีสมดังคำร่ำลือคนแพร่นี้ใจงามร่วมมือร่วมใจร่วมกันผลักดันจังหวัดแพร่ให้เป็นเมืองหลักของการท่องเที่ยวที่งดงามและประทับใจตลอดไปด้วยความปรารถนาดีจากนายชุติเดชมีจันทร์ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ชื่นเชยยอดชูผู้ชมจังหวัดแพร่ขอเชิญสร้างบารมีเสริมมงคลชีวิตตามเส้นทางท่องเที่ยวนมัสการพระธาตุพันปีสักการะพระธาตุช่อแฮพระธาตุดอยเล็งพระธาตุสิงหอุตรนครพระธาตุสีชุมพระธาตุหลวงชัยช้างคำพระธาตุหัวควงพระธาตุปงสนุกพระธาตุพระร่วงพระธาตุปูแจพระธาตุแหลมลี่พระธาตุขวยปูพระธาตุจอมแจ้งพระธาตุเนื้อพระธาตุไห่ส้อยและพระธาตุห้วยอ้อสายมูห้ามพลาดไปเคาะระฆังให้ดังระเบิดให้ชีวิตสุดบันเจิดปังปังปังสาธุเที่ยวแพร่เที่ยวสนุกได้ความสุขทุกฤดูคนแพร่นี้ใจงามเตรียมตัวสู่สังคมผู้สูงวัยใจต้องคล่องพูดจักอดพูดจักออมวางแผนชีวิตออมเงินไว้ใจในวัยชราบริหารการเงินให้รัดกุมเช่นการทำบัญชีรายรับรายจ่ายของตนเองบริหารหนี้สินให้ดีบ่มีหนี้ดีที่สุดแล้วก้าวสู่สังคมผู้สูงวัยอย่างมั่นคงแก่แต่ตัวแต่หัวใจยังมีไฟด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต3กรมประชาสัมพันธ์หรือไม่การนำข้อมูลปลอมข่าวปลอมไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวทุจริตหลอกลวงหรือข้อมูลความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยการก่อการร้ายรวมถึงข้อมูลลามกไม่ว่าจะทั้งหมดหรือแค่บางส่วนเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์หรือแม้แต่การแชร์หรือส่งต่อข้อมูลเท็จเหล่านั้นล้วนมีความผิดตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์หากการกระทำดังกล่าวส่งผลกระทบต่อประชาชนทั่วไปต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับรู้อย่างนี้แล้วเช็คให้ชัวร์ก่อนแชร์อย่าเชื่อจนกว่าจะรู้ความจริงด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต3กรมประชาสัมพันธ์ขีดปลอดภัยเมืองไทยไร่อุบัติเหตุด้วยความห่วงใยจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดแพร่ FM 91 MHz รั
ับรู้ข้อมูลข่าวสารการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลเพื่อ นำไปสู่การปฏิบัติโดยบูรณาการการทำงานของหน่วยงานภาครัฐเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนของทั้ง8อำเภอในจังหวัดแพร่ติดตามได้ในรายการเก็บข่าวมาคุยทุกเช้าวันจันทร์ถึงพฤหัสบดีดำเนินรายการโดยนพดลทองประไพทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดแพร่ FM 91 MHz ครับก็กลับเข้ามาสู่ในช่วงที่2ของรายการเก็บข่าวมาคุยนะครับช่วงเวลานี้ก็8โมงกับ53นาทีนะติดตามรับฟังข่าวพยากรณ์อากาศนะครับในช่วงเจ้าวันนี้นะครับไปติดตามในส่วนของพายุยางิยางินะครับก็ประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับเรื่องพายุยางินะฉบับที่7นะเลขที่166/2567ก็เมื่อเวลา 04:00 นะครับของวันนี้นะ5 กันยายน 2567นะครับพายุไต้ฝุ่นยางินะบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนมีศูนย์กลางอยู่ที่ลาติจูด 19.2 องศาเหนือนะลองจิจูด 116.0 องศาตะวันออกมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ185กิโลเมตรต่อชั่วโมงดูนะครับตะวานี100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับวันนี้เนี่ยนะครับพัฒนามาเร็วเหลือเกินนะครับเป็นพายุไต้ฝุ่น185กิโลเมตรต่อชั่วโมงพายุลูกนี้นะครับกำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกอย่างจ้าๆนะครับคาดว่าในช่วงวันที่6ถึง7กันยายน2567จะเคลื่อนผ่านเกาะไหหลำนะประเทศจีนแล้วก็ขึ้นฝั่งบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนหลังจากนั้นนะครับจะอ่อนกำลังลงตามลำดับนะลักษณะจะเอจะยะคือภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีฝนตกหนักแล้วก็ลมกระโชกแห่งบางแห่งในช่วงวันที่7ถึง8กันยายน2567อันนึงนะครับในช่วงวันที่5ถึง6กันยายน2567มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแห่งปัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้แล้วก็อ่าวไทยลักษณะจะอีจะยะคือประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่นะครับในภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ฝั่งตะวันตกก็ขอฮื้อพ่อแม่พี่น้องประชาชนบริเวณดังกล่าวระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักแล้วก็ฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะยะคือเกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขานะครับใกล้ต่างน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มนะส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันแล้วก็อ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแห้งนะโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงนักกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างนะครับมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งแล้วก็บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงนักกว่า2เมตรนะขอฮือเจ้าเรือนะครับในบริเวณดังกล่าวนะเดินเรือด้วยความระมัดระวังแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนะครับสำหรับเรือเล็กนะบริเวณทะเลอันดามันแล้วก็อ่าวไทยตอนบนก็ควรจะงดออกจากฝั่งนะครับจนถึงวันที่8กันยายน2567นะครับอันนี้ก็ย้ำขอเตือนกันมานะครับเกี่ยวกับเรื่องของข่าวพยากรณ์อากาศในส่วนของตั้งภาคเหนือนะครับพยากรณ์อากาศบริเวณภาคเหนือนี่มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดน่านตากเพชรบูรณ์นะอุณหภูมิต่ำสุดใน23-26องศาเซลเซียสนะอุณหภูมิสูงสุดใน33-36องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงพยากรณ์อากาศบริเวณจังหวัดแปรนะครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งนะครับทัศนวิสัย4-10กิโลเมตรลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-15 กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิสูงสุดนะครับที่สถานีอุตุนิยมวิทยาแปร เมื่อตะวานี่นะวัดได้ 34.5 องศาเซลเซียสแล้วก็อุณหภูมิต่ำสุดที่สถานีอุตุนิยมวิทยาแปร ตะเจ้านี่วัดได้ 24.4 องศาเซลเซียสคาดว่าอุณหภูมิสูงสุดบ่ายวันนี้ประมาณ33องศาเซลเซียสนะครับคาดว่าอุณหภูมิต่ำสุดเจ้าวันผูกประมาณ24องศาเซลเซียสแล้วก็ปริมาณน้ำฝนนะครับตั้งแต่เวลา7โมงเจ้าวันนี้ถึง7โมงขอไปครับ
ปริมาณน้ำฝนตั้งแต่เวลา7โมงเจ้าเมื่อตะวานะครับเมื่อตะวานะถึงเวลา7โมงเจ้าวันนี้นะครับวัดได้ 0.0 มิลลิเมตรก็คือบ่มีฝนตกนะตะวันจะตกดินแมลงใน 18:30 นาทีนะครับใครจะไปเก็บตะวันตั้งได้ก็นะ 18:30 นาทีนะวันพุกนี้นะครับนะตะวันจะขึ้น 6 นาทีนะครับอันนี้เป็นเรื่องราวข่าวพยากรณ์อากาศนำเสนอกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนฟังนะก็พูดถึงเรื่องของข่าวพยากรณ์อากาศนะครับก็ยังมีนะเรื่องของข่าวที่แจ้งเตือนกันนะครับเนาะ64จังหวัดเนี่ยนะครับเนาะมาเดี๋ยวนี้เพิ่นก็ย้ําก็เตือนกันมาเกี่ยวกับเรื่องของตั้งปภ.นะครับเนาะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับเน้นย้ํานะครับ64จังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคใต้นะเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็คลื่นลมแห้งนะในช่วงวันที่3ถึง9กันยายนนะกำชับให้เจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศสภาพน้ำปริมาณฝนแล้วก็แนวโน้มสถานการณ์ภัยอย่างใกล้ชิดนะครับพร้อมจัดทีมปฏิบัติการแล้วก็เครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าประจำพื้นที่ตีเสียงนะครับเพื่อเข้าเผชิญเหตุแล้วก็ช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ทันทีนาทีเกิดภัยนะครับรวมถึงแจ้งเตือนประชาชนให้ติดตามนาพยากรณ์อากาศแล้วก็ปฏิบัติตามประกาศเตือนภัยอย่างเคร่งครัดนะครับก็ในส่วนของภาคเหนือนะครับเนาะพื้นที่ที่มีการเฝ้าระวังเนี่ยนะครับสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันนะน้ำป่าไหลหลากเนี่ยนะนะครับเนาะนะอู้ถึงภาคเหนือก็เนาะนะถ้าว่า64จังหวัดเนี่ยคงจะบ่ตันแล้วก็มันก็คงจะทั่วประเทศภาคเหนือ17จังหวัดเนี่ยได้กับได้แก่แม่ฮ่องสอนนะครับเนาะที่นะครับเนาะแม่ฮ่องสอนนะจังหวัดตันละนะครับเชียงรายเชียงใหม่นะครับลำปูนลำปางนะแล้วก็จังหวัดแปรบ้านเฮานะครับพะเยาน่านนะอุตรดิตถ์นะครับนะอันนี้ก็กำแพงเพชรนะพิษณุโลกนะครับแล้วก็พิจิตรนะเพชรบูรณ์นะอันนี้ก็นะครับเนาะแจ้งเตือนกันนะครับอ้าวก็ตกที่ไหนนักก็ต้องเฝ้าระวังกันนะครับช่วงนี้รายการเก็บข่าวมาคุยนะครับดำเนินรายการโดยผมนพดลทองประไพนะเวลามดเวลานะครับนก็ขอนำรายการจากลาพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนฟังกันไปก่อนจกดีมีความสุขกันทุกท่านทุกคนสวัสดีครับพบสัญญาณจากฝนที่ตกหนักนานกว่า6ชั่วโมงระดับน้ำในแม่น้ำลำห้วยสูงขึ้นเร็วและดินอยู่ในสภาพชุ่มน้ำผิดปกติน้ำเปลี่ยนเป็นสีเดียวกับสีดินภูเขาได้ยินเสียงการไหลของโคลนให้รีบอพยพอยู่ห่างจากลำน้ำให้มากที่สุดและโทรขอความช่วยเหลือสายด่วนนิรภัย1784